องเยอะมากเพราะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้านะฮะที่เอฟคลินิกเนี่ยเขามีบริการรถรับส่งถึงที่ด้วยเดี๋ยวรถเขาก็จะมารับบ้านโปซึ่งบ้านโปอยู่ที่ปทุมไกลมากนะฮะขั้นตอนของการเข้าบริการทำนะฮะเราจะต้อง 1. ไม่แต่งหน้านะฮะ 2. ไม่ทาเล็บสำหรับคนที่ทาเล็บเนอะแล้วก็ตัดเล็บเท้าและเล็บมือให้สะอาดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ทาเล็บถูกไหม 3. ใครที่มีอุปกรณ์เหล็กนะฮะในบนเรือนล่างไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นนาฬิกาสร้อยคอหรือต่างหูเนี่ยก็ถอดออกให้หมดเก็บไว้ที่บ้านนะฮะ 4. งดดื่มน้ำก่อนการผ่าตัดเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมงนะฮะตอนนี้ความรู้สึกของโป้ก็คือก่อนผ่าตัดเอาบอกตามตรงไม่เคยคิดว่าเกิดมาจะต้องไปดูดไขมันเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยตัวเล็กตลอดแต่ว่าโป้เป็นคนลงพุงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบริการรถรับส่งจะเป็นยังไงและก็คลินิกจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยโป้จะต้องไปตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลก่อนซึ่งทางคลินิกเนี่ยเขาก็มีรถบริการไปส่งที่โรงพยาบาลมารับนะฮะที่บ้านเลยเพื่อตรวจสุขภาพจากนั้นพอตรวจสุขภาพเสร็จปุ๊บไปหาคุณหมอที่ F Clinic แล้วก็เข้ารับบริการแล้วก็ผ่าตัดได้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ F Clinic จะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยขออนุญาตเปิดมันลงพุงอ่ะหน้าท้องบนหน้าท้องล่างแล้วก็เอวคือรถมารับและคือแบบดีมากที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคือสบายมากและบริการดีมากเดี๋ยวต่อไปแล้วก็กำลังจะไปที่เอฟคลินิกกันนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่เอฟคลินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นแล้วโอเคตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้อง VIP แล้วนะฮะที่ชั้น3คือที่เนี้ยมีทั้งหมด5ชั้นนะระหว่างรอพบคุณหมอนะฮะก็นั่งเล่น Wi-Fi ดูทีวีไปได้พังๆคือแบบสบายมากไม่เบื่อแน่นอนแถมมีห้องน้ำที่สะอาดมากเหมือนอยู่โรงแรมเลยก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่า next step ของเราจะเป็นยังไงอุปกรณ์ในการเปลี่ยนชุดนะฮะคือมีชุดนี่กางเกงใน2ตัวหน้าบางก็ขอเขาเพิ่มได้แล้วก็หมวกคลุมผมส่วนเสื้อผ้าก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่ในตรงนี้จ้าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมรอรับการพบแพทย์แล้วก็เข้ารับการผ่าตัดเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ขอไปเร็วๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของการผ่าตัดเนื้อมันอาจบางช่วงบางตอนอาจจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันหลังทำเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงมาอัปเดตกันหลังจากที่เมื่อวานนี้โป้ไปทำนะฮะตอนนี้คือครบ1วันขอเล่าเรื่องของการก่อนทำก่อนทำนะก็ตามที่โป้มีรีวิวก่อนหน้านี้เลยก็คือนั่งรอในห้อง VIP ถูกไหมพอคุณหมอมาปุ๊บเราก็ไปพบคุณหมอนะฮะถอดเสื้อเลยให้คุณหมอวัดดูแบบร่างกายดูชั้นไขมันต่างๆคุณหมอเขาก็จะประเมินร่างกายของเราอย่างโป้อย่างเงี้ยจริงๆโป้ออกกำลังกายเพิ่งจะมาเริ่มออกช่วงหลังๆมันก็ยังไม่มีกล้ามเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบพยายามเกรงหน้าท้องให้คุณหมอดูว่าซิกแพคของเราอยู่ตรงไหนเพื่อที่เขาจะได้ดูดถูกคุณหมอก็เอาปากกามามาร์กจุดตามตำแหน่งต่างๆนะฮะแล้วก็บริเวณราวนมตรงนี้ด้วยเพื่อให้มันเป็นทรงมากยิ่งขึ้นทีนี้พอคุณหมอวัดเสร็จปุ๊บเราก็นอนพักแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นก็มีออกเหมือนคล้ายๆออกซิเจนมาให้เราดมอ่ะไม่ถึง5นาทีอ่ะโป๊ดหลับไปเลยอ่ะหลับแบบหลับสนิทจริงๆแป๊บเดียวตื่นมาทุกคนพูดว่าเสร็จแล้วค่ะเราก็รู้สึกแบบช่วงตรงท้องอย่างเงี้ยมันก็แบบมีแบบตึงๆนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นเจ็บนะไม่เจ็บเลยอ่ะมันจะรู้สึกแบบเหมือนตึงๆปวดๆนิดหน่อยเหมือนคนแบบออกกำลังกายช่วงหน้าท้องมาแบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยก็พอเสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณหมอก็ให้พักฟื้นก่อนแป๊บนึงหลังจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนชุดทีเนี้ยสำคัญมากโป้ใส่กางเกงยีนไปมันใส่ไม่ได้
มันจริงๆมันจะต้องเป็นแบบกางเกงหลวมๆอะไรเงี้ยหรือแบบเอวยางยืดอะไรเงี้ยถ้าใครแบบมีแบบสแลกยางยืดหรือกางเกงวอร์มอะไรเงี้ยก็น่าจะได้นะแต่ทีนี้พวกใส่ไม่ได้ก็เลยพี่เขาก็เลยให้ชุดมาเลยชุดนึงแต่มันจะเป็นสีชมพูก็จะเป็นประมาณนี้โอเคมาเข้าเรื่องกันต่อหลังจาก1วันที่โป้มาอยู่ที่บ้านห้ามอาบน้ํา3-7 วันตอนนี้คือโป้จะได้มาเป็นเดี๋ยวถอดเสื้อให้ดูโอเคตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้ก็จะประมาณนี้เขาจะใช้ตัวที่มันแบบบล็อกล่องซิกแพคไว้แปะอยู่ที่ท้องเราแล้วก็มีผ้าพันตรงเนี้ยพันแน่นแบบให้แน่นเลยแต่ไม่ใช่แน่นเกินจนตัวเขียวนะพันให้แน่นพอดีนะฮะให้ตัวล็อกมันคงที่เข้ากับบล็อกซิกแพคของเราแล้วก็คามันไว้อย่างเงี้ย3วันเพื่อให้ทรงมันคงที่แล้วก็ทรงมันสวยนะฮะ3วันเนี้ยวิธีการอาบน้ำก็คือการเช็ดตัวอย่างเดียวห้ามน้ำไปโดนตรงนี้นะเพราะมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากแล้วก็กินยาตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นประมาณ12วันหรือ1อาทิตย์เนี่ยก็ไปตัดไหมออกและเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ครบรอบ1อาทิตย์นะคะหลังจากที่โป้ได้ไปดูดไขมันและก็ทำซิกแพคนะคะที่ F Clinic นะฮะประสบการณ์ใน1อาทิตย์นี้ขอบอกเลยว่าเต็มจนมากเพราะว่าเช็ดตัวอย่างเดียวห้ามอาบน้ำเหนียวมากโอเคเอาเป็นว่าวันนี้จะเป็นวันที่โป้ได้ปลดปล่อยและโป้จะได้อาบน้ำเพราะว่าครบ7วันแล้วและเดี๋ยวเราก็จะไปที่ F Clinic นะฮะไป follow up แล้วก็ทำการตัดไหมกันจะบอกว่าใน7วันนี้นะฮะก็จะมีการใส่ชุดที่เป็นเหมือนแบบว่ามันจะเรียกว่าอะไรอ่ะบอดี้สูทที่ทำให้แบบรูปร่างมันเฟิร์มคือเท่าที่เห็นมีเจาะบริเวณตรงนี้นะฮะมีบริเวณตรงหน้าอกตรงเหนือสะดือ2จุดนะฮะแล้วก็มีบริเวณเอว2ข้างนะฮะแล้วก็มีบริเวณข้างใต้ราวนมนะฮะที่ดูดช่วงหน้าอกด้วยสังเกตได้ว่ามันจะมีการช้ำอยู่เห็นไหมแล้วมันจะมีแบบเขียวๆแดงๆม่วงๆแล้วก็เหลืองๆด้วยซึ่งไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันจะค่อยๆจางลงนะมันจะอยู่อันนี้ของโป้แค่อาทิตย์เดียวมันแล้วโป้ไม่เคยทำการดูดไขมันมาก่อนเลยในชีวิตนะฮะและนี่คือครั้งแรกมันก็เลยจะมีการบวมช้ำเป็นพิเศษนิดหน่อยอ่ะและเดี๋ยวมาเข้าเรื่องต่อจะโชว์ชุดบอดี้สูทกันว่ามันเป็นยังไงชุดบอดี้สูทมันจะเป็นประมาณนี้แล้วข้างในเนี้ยมันจะเป็นดามอยู่นะดามซิกแพคเพื่อให้มันเข้าที่แบบเป็นโครงได้เต็มที่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะแบบแน่นมากๆแต่ว่าช่วง1เดือนแรกเนี่ยอาจจะต้องทำใจหน่อยนะเพราะว่าหน้าท้องของเรามันอาจจะยังไม่ลงและแถมต้องมีไอ้ตัวบล็อกซิกแพคให้มันแบบเป็นโครงอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเนี่ยเห็นป่ะมันอาจจะทำให้เหมือนมีคนเหมือนเป็นคนลงพุงอ่ะแต่สามารถไปทำงานได้นะแต่จะขยับตัวได้ค่อนข้างช้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวขอใส่เสื้อแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะอุจจาระโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็จะไปfollow up กันก็คือตัดไหมครบ7วันที่ F Clinic วันนี้อยู่ที่ F Clinic เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการตัดไหมออกแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่ก็ปรับเป็นไซส์เล็กลงซึ่งตอนนี้คือแบบว่าพุงไม่ปองแล้วก็คือกระชับดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวกลับไปก็อาบน้ำได้แล้วตอนนี้ก็ทำความสะอาดแล้วก็มีถ่าย follow up นิดหน่อยนะฮะตอนนี้คุณหมอก็แนะนำให้โป้เล่นกล้ามหน้าอกได้แล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวกลับไปก็ต้องมีการออกกำลังกายกล้ามหน้าอกมากขึ้นนะฮะมาดูกันนะฮะว่าอีก2อาทิตย์หน้าท้องโป้จะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็1เดือนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเมื่อวานเนี้ยโป้ไปตัดไหมมาแล้วจะบอกว่าอัปเดตหลังจากตัดไหมออกมาแล้วก็จะมีพลาสเตอร์เนี่ยแปะออกไปเนาะมาดูกันว่าแผลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตถอดเสื้อนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวว่ามันยังมีแบบพวกรอยช้ำรอยอะไรอยู่นิดนึงไม่ต้องตกใจก็เดี๋ยวมันก็จะหายแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยคุณหมอบอกว่ามันยังบวมอยู่ไม่ต้องตกใจที่มันยังแบบเป็นท้องอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลดลงไปอีกเนาะเพราะฉะนั้นช่วงวันเนี้ยเล่นกล้ามหน้าอกได้ส่วนท้องเนี่ยก็พยายามใส่ชุดบริสุทธิ์นะฮะหรือชุดกระชับสัดส่วนให้ตลอด24ชั่วโมงแล้วโอเคเดี๋ยวเอามาดูกันว่า14วันหรือ2อาทิตย์กล้ามหน้าท้องโป้เนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้อัปเดตแบบเรียลไทม์7 วัน 7 วันเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับ2อาทิตย์หลังจากที่ไปทำการดูดไขมันมานะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
น้ําหนักลดลงไปประมาณ4โลแล้วก็อาการบวมยังมีบวมอยู่บ้างแล้วก็ยังมีช้ําอยู่นิดหน่อยแต่ก็ยังใส่ชุดที่มันเป็นกระชับสัดส่วนอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่า1เดือนจะเป็นยังไงครับครบรอบ1เดือนนะสำหรับการไปดูดไขมันแล้วก็ทำซิกแพคมานะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงมันก็จะเป็นประมาณนี้มาขอสรุปกันการทำซิกแพคที่เอฟคลินิกนะฮะข้อดีคือ1เราจะอ่ะมันต้องมีซิกแพคอยู่แล้วเรื่องของผอมแน่นอนมีซิกแพคแล้วก็2เราจะเปลี่ยนเป็นคนที่เฮลตี้มากเพราะทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องดูหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการดูแลตัวเองต่างๆนะคะคือโป้ก็ต้องออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้หุ่นที่มันคงที่นะฮะเพราะว่าถ้าเราแบบกลับไปกินเยอะเหมือนเดิมเนี่ยถามคุณหมอมาแล้วว่าซิกแพคมันจะหายมั้ยเค้าบอกว่ามันยังอยู่แต่ว่ามันจะเหมือนคนอ้วนที่มีซิกแพคอ่ะซึ่งมันก็จะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมอาหารแล้วก็ดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะอะไรที่ลดได้ที่ทำให้อ้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมต่างๆหรืออะไรที่เป็นแบบหวานมากๆก็ลดไปชานมไข่มุกก็อาจจะให้วิ่งครั้งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะแต่ก็ออกกำลังกายบ่อยๆข้อเสียมีอะไรบ้าง1ค่าใช้จ่ายสูงมาก2ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าคือป้นเนี่ยจะค่อนข้างรำคาญมากเวลาที่จะต้องใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดที่มันทำให้แบบหุ่นกระชับหลังดูดไขมันอะไรเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างรำคาญ3อาจจะใช้เวลาเรื่องของเวลานิดนึงเพราะว่าการดูดไขมันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยผอมไปเลยทันทีทันใดนะเพราะว่าไอการดูดไขมันของเราเนี่ยมันจะต้องเพราะว่ามีส่วนประกอบของน้ำแล้วก็ยาชาในการทิ่มเข้าไปเพื่อดูดออกมาถูกไหมฉะนั้นมันก็อาจจะยังมีอาการบวมอยู่เหมือนที่โป้ทำช่วงแรกๆที่มันยังมีการบวมมีการช้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเข้าที่จริงๆก็คือ1เดือนเนี่ยเริ่มโอเคขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีนะจะบอกว่าตอนเนี้ยมันก็ยังมีส่วนที่แบบยังบวมอยู่นะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันก็ยังแบบบวมอยู่คือกดไปก็รู้สึกได้ว่ามันยังแบบตึงๆแน่นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันน่าจะเข้าที่ประมาณ 3-6 เดือนแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาออกกำลังกายได้แล้วโอเคเพราะฉะนั้นนะคะสุดท้ายก็อยากจะฝากทุกๆคนสำหรับใครที่อยากจะมีซิกแพคนะคะออกกำลังกายแค่ไหนแต่แบบแพคไม่ขึ้นหรือใครที่อยากจะให้หน้าท้องดูลีนๆผู้หญิงก็ทำได้นะคือผู้หญิงก็มาทำที่เอฟคลินิกเยอะเหมือนกันลองเข้าไปดูรีวิวได้ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ IG นี้นะคะหรือพิมที่ F Clinic Line F Clinic เข้าไปได้เลยคือบริการดีมากมีรับส่งด้วยสำหรับการดูดไขมันนะฮะตอนนี้ก็คือภูมิใจมากที่คือ1ภูมิใจที่ตัวเองแบบรูปร่างดีขึ้นด้วย2ภูมิใจมากที่ตัวเองรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นคือของทอดตอนนี้คือโป้แทบจะไม่แตะเลยแบบแตะแค่แบบวันนึงต่อวีคเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องดื่มน้ำอัดลมเนี่ยคือไม่ได้แตะนานมากแล้วก็ออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นคือตอนนี้สุขภาพเฮลตี้มากจริงๆอยากให้ทุกคนมาลองนะสำหรับใครนะคะที่สนใจก็ไปได้ที่ F Clinic นะฮะพร้อมให้บริการจริงๆพี่ๆทุกคนน่ารักมากบริการเป็นกันเองแล้วก็มีการถาม follow up ตลอดเวลานะฮะก็ไปสอบถามข้อมูลก่อนได้นะครับที่ไลน์ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยเพราะว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนจริงๆรับรองไลฟ์ปังแน่นอนครับบ๊ายบาย